ครับแซสกาย L2 ก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะไฟฉายค่าศีรษะสำหรับวิ่งเทลที่อยู่บนศีรษะผมครับแซสกาย L2 เป็นไฟฉายที่น้ำหนักเบามากๆตัวไฟฉายแบตเตอรี่แล้วก็สายคาดนะครับรวมทั้งหมดแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่110กรัมเท่านั้นเองนะครับหรือพูดง่ายก็คือ1ขีดนิดๆค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1300ลูเมนนะครับก็สว่างมากๆแล้วก็มีฟังก์ชันไฟสีแดงแล้วก็สีแดงกระพริบด้วยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนโอเคครับลุยกันแกะกล่องเจ้าตัว Z Sky L2 ไปพร้อมๆกันนะครับด้านหน้าครับบอกว่าสว่างสูงสุด 1,300 ลูเมนรันไทม์สูงสุดที่48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสเปคเกี่ยวกับค่าความสว่างระยะส่องไกลอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้เราจะไปพูดกันจริงๆจังๆในตอนทดสอบภาคสนามครับโอเคเรามาแกะกล่องกันก็จะเจอกับตัวไฟฉายนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันว่ามีอะไรบ้างและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับที่อยู่ในกล่องของเจ้าตัว Z Sky L2 ครับมีตัวไฟฉายพร้อมสายคาดนะครับมีแบตเตอรี่ครับสายชาร์จโอลิงสำรองให้มา2เส้นนะครับคู่มือใบรับประกันโดยแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแบบ18650ครับความจุจะอยู่ที่3,400 มิลลิแอมป์ผมให้ดูตัวแบตเตอรี่ชัดๆนะครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบครับคราวนี้เราจะมาดูตัวเครื่องของเจ้าตัว Z Sky L2 กันนะครับผมจะพาทุกคนดูแบบละเอียดเลยเรามาดูรอบๆกันด้านหน้าครับมีโคมไฟแล้วก็มีตัวแบรนด์นะด้านข้างก็จะเห็นชื่อรุ่นครับZ Sky L2 ส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีพอร์ต USB Type-C นะตรงนี้นะครับผมจะดึงออกมาให้ดูตัววัสดุของบอดี้นะครับเขาจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะซึ่งก็แข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบาครับเหมาะกับการใช้ค่าศีรษะในการวิ่งเทรลนะส่วนตัวแป้นยึดครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ยึดตัวไฟฉายอยู่ตรงนี้นะครับตรงบอดี้ตรงนี้นะแป้นยึดแล้วก็ตัวด้านหลังครับเป็นพลาสติก PVC คุณภาพสูงนะครับสามารถหมุนมุมไฟฉายขึ้นลงได้ที่90องศานะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างแน่นนะผมจะหมุนให้ดูครับมุมขึ้นลงก็เลือกมุมได้ตามใจชอบเลย90องศานะครับเดี๋ยวผมจะหมุนตรงๆก่อนนะประมาณนี้นะครับมาดูตัวสายคาดกันนะครับสายคาดของเขาสวยมากครับมีชื่อแบรนด์นะครับขนาดของสายคาดจะอยู่ที่35มิลลิเมตรนะครับแล้วก็วัสดุนั้นเป็นผ้าอีลาสตินมีแถบเงาสะท้อนแสงนะครับตัวฝั่งสีเขียวด้านขอบนี่ก็สะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีตรงชื่อแบรนด์แล้วก็เป็นจุดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวัสดุสะท้อนแสงนะเดี๋ยวผมจะใส่ไฟเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวผ้านะครับเขาจะเจาะรูผมจะดึงให้ดูชัดๆนะครับตลอดสายเลยครับตลอดเส้นเลยนะสำหรับสายคาดนะครับเขาจะเจาะรูไว้ตรงนี้ก็คือเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ความชื้นนะครับแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีคราวนี้ผมพลิกมาดูสายด้านในของตัวสายนะครับเขาจะมีการเดินซิลิโคนเป็นเส้นตรงกลางตรงนี้นะซึ่งประโยชน์ของตรงนี้ก็คือจะทำให้กระชับในเวลาสวมใส่นะครับในเวลาใช้งานจะไม่มีหลุดแน่นอนตัวสายมีตัวปรับความยาวนะครับสามารถปรับได้เยอะมากๆเลยนะคราวนี้กลับมาดูที่ตรงบริเวณหัวไฟฉายนะครับตรงบริเวณโคมตรงนี้นะครับเขาจะมีหลอด LED อยู่2หลอดซึ่งหลอดไฟหลักก็คือเป็นตัว Lumi LED ครับ L1HX นะค่าความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1300ลูเมนนะครับแล้วก็อุณหภูมิแสงนั้นจะอยู่ที่6500เคลวินส่องไกลสุดที่176เมตรครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทอร์โบนี่ครับแสงระดับเทอร์โบสว่างจ้ามากๆเลยนะครับดูแบบเฉียงๆแบบนี้นะครับนี่คือไฟหลักเป็นไฟแสงขาวนะ 6,500 เคลวินจากนั้นเขาจะมีไฟรองนะครับเป็นหลอด Everlight 2835นะครับให้แสงสีแดงที่10ลูเมนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะผมจะกดเปลี่ยนโหมดนะครับเขาจะมีไฟสีแดงซึ่งไฟสีแดงก็มีไฟสีแดงแบบติดไว้ตลอดหรือแบบกระพริบก็ได้นะครับความสว่างที่เขาทำได้ก็คือ10ลูเมนครับผมปิดไปก่อนแล้วก็มาดูตรงบริเวณเลนนะครับ
เขาใช้เลนแบบ Fresnel นะครับซึ่งเป็นตัวรวมแสงซึ่งคุณสมบัติของเขาก็คือเพิ่มความสว่างแล้วก็คุมลำแสงให้เป็นเส้นตรงนะให้ดูหน้าตาเลน Fresnel ของเขาชัดๆนะครับการชาร์จครับเขาจะมีพอร์ต USB Type-C อยู่ด้านล่างของตัวไฟฉายนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีจุกปิดไว้เพราะว่าเขามีคุณสมบัติกันน้ำนะเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูนะครับโดยเราชาร์จผ่านสายชาร์จที่เขาให้มาซึ่งก็เป็น USB Type-C เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถชาร์จผ่านตัว Power Bank ได้การชาร์จไม่มีอะไรยุ่งยากครับเปิดพอร์ตแล้วก็เสียบลงไปเขาจะมีไฟสถานะครับในขณะที่ชาร์จจะขึ้นเป็นไฟสีแดงถ้าชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวนะครับแบตเตอรี่18650ตัวนี้ใช้เวลาชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงนะครับหรือ2ชั่วโมง30นาทีนั่นเองส่วนน้ำหนักรวมแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในรวมสายชาร์จแล้วนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่110กรัมหรือ1ขีดนิดๆนะครับฟังไม่ผิดนะครับตัวไฟฉายรวมแบตเตอรี่ข้างในแล้วก็สายคล้องศีรษะสายคาดศีรษะแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่110กรัม1ขีดนิดๆนะครับเลย1ขีดมานิดเดียวเองนี่ครับตัว Sensky L2 นะครับเขามีสวิตช์จุดเดียวที่ตรงบริเวณหัวไฟฉายนะครับการเปิดปิดไฟฉายนะครับทำได้โดยการกดค้างนะผมกดค้างไว้ครับไฟฉายก็จะติดขึ้นมาที่ระบบที่เขาเมมโมรี่ไว้นะครับระดับสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดจากนั้นการปิดนะครับกดค้างก็จะเป็นการปิดส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับผมจะเปิดให้ดูก่อนนะผมกดค้างเพื่อเปิดครับจากนั้นผมกดลงไป1ครั้งนะครับกดปล่อยเขาจะเปลี่ยนระดับแสงนะครับจากโลมีเดียมไฮแล้วก็มาโลอีกครั้งหนึ่งดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเรียกเทอร์โบดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเทอร์โบครับจากนั้นการเปลี่ยนโหมดครับเราจะทำได้โดยการกดค้างนะครับกดสวิตช์ค้างไว้เลยเขาจะติดที่แสงสีแดงนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนโหมดแล้วแล้วก็แสงสีแดงเขามีแดงแบบติดค้างแบบนี้แล้วก็แดงกระพริบนะครับกดลงไปครั้งหนึ่งจะเป็นแดงกระพริบจากนั้นผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะกดค้างนะครับโอเคครับก็สามารถเปลี่ยนระดับแสงได้แล้วเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะครับการล็อกสวิตช์ครับการล็อกสวิตช์แล้วก็ปลดล็อกสวิตช์ทำได้โดยวิธีการเดียวกันก็คือคลิกเร็วๆติดกัน4ครั้งนะครับที่สวิตช์1 2 3 4ไฟฉายจะตอบสนองโดยการกระพริบสีแดงนะครับจากนั้นไฟฉายล็อกแล้วผมกดค้างก็ไม่ติดนะครับหรือกดครั้งเดียวก็ไม่ติดเพราะว่าเขาล็อกอยู่นะครับส่วนการปลดล็อกก็คือกดเหมือนกันครับ1 2 3 4เขาจะกระพริบสีแดง2ครั้งแล้วก็ติดที่ระบบที่เขาเมมโมรี่ไว้ก่อนปิดนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับสำหรับการล็อกสวิตช์ไฟฉายก็คือตัดการทำงานเลยเวลาเราพกพาผมก็แนะนำวิธีนี้ก็คือคลายเกลียวตรงฝาท้ายที่ใส่แบตเตอรี่ออกนะครับไฟฉายจะตัดการทำงานเลยเขาจะไม่ติดนะครับกดคลิกกดกี่ครั้งก็ไม่ติดนะเพราะว่าผมคลายเกลียวออกนะครับไม่ต้องเปิดจนสุดแค่คลายเกลียวให้หลวมๆก็สามารถตัดการทำงานของตัวไฟฉายได้เวลาเดินทางแพ็คใส่ของใส่กระเป๋านะครับแนะนำวิธีนี้ปลอดภัยครับตัวไฟฉาย Sensky ครับทั้ง L1 แล้วก็ L2 นะครับเขากันน้ำที่มาตรฐาน IP68 ที่ความลึกระดับ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของการใช้งานแบบลุยๆนะครับจะวิ่งฝนหรือวิ่งผ่านแหล่งน้ำนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่มีข้อแม้หนึ่งอย่างที่ควรระวังก่อนที่จะลุยนะครับสังเกตว่าตัวไฟฉายนั้นถ้ามีจุดไหนที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเช่นตัวฝาชาร์จแบตเตอรี่นะครับฝาชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่เป็นช่อง USB Type-C นะปิดให้สนิทก่อนนะครับแล้วก็จุดที่2ที่ต้องพิจารณาก็คือกรณีฝาเกลียวแบตเตอรี่นะครับฝาเกลียวฝาท้ายนะมีกี่จุดเช็คให้แน่นให้มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คก่อนนะครับฝาชาร์จแบตเตอรี่นะครับช่อง USB Type-C ปิดสนิทนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็ปิดสนิทโอเคครับพร้อมที่จะลุยได้ผมจะเปิดไฟให้ดูก่อนผมจะทดสอบจุ่มลงไปให้ดูเลยนะครับทั้งคู่เลยทั้ง L1 แล้วก็ L2 ครับจุ่มลงในน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมจะจับขึ้นมาใช้งานกันฝนกันน้ำนะครับใส่ลุยวิ่งได้แบบชิวๆยังใช้งานได้ทั้งคู่นะครับผมลองปิดไปก่อนแล้วก็เปิดใหม่ครับทั้งตัว L1 แล้วก็ L2 เร่งไปที่เทอร์โบโอเคครับ
สบายมากๆสำหรับการกันน้ำภายใต้เงื่อนไขก็คือปิดพอร์ตการเชื่อมต่อปิดพอร์ตทุกอย่างให้แน่นให้สนิทครับถ้าทุกคนนอกจากที่จะใช้สำหรับการวิ่งเทรลนะครับแซสกาย L2 ก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ในฟังก์ชันของไฟฉายคาดศีรษะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานในชีวิตประจำวันให้ทุกคนดูนะว่าเขาจะสามารถทำได้ดีขนาดไหนครับนี่คือสถานที่ที่ผมจะใช้ทำการทดสอบนะครับโดยเราจะมาดูกันว่าค่าความสว่างสูงสุด 1,300 ลูเมนของเขานั้นเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันขนาดไหนนะที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นแสงสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหมดให้ดูโอเคครับเปลี่ยนหมดแล้วแล้วก็ลองเทอร์โบเลยสว่างจ้ามากๆนะครับเดี๋ยวตอนทดสอบจริงๆผมจะกลับด้านหมวกนะเพราะว่าแสงมันติดปีกหมวกนะครับผมส่องให้ดูก่อนนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขานะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับรอให้มืดสักครู่นะโอเคครับถ้าทุกคนก่อนที่สภาพแสงมันจะมืดสนิทนะครับผมจะทำการทดสอบแสงระดับโลแล้วก็มีเดียมของแซนสกาย L2 ที่อยู่ในมือผมนะผมให้ดูลักษณะแสงของแสงธรรมชาติก่อนนะครับยังมีแสงของพระอาทิตย์อยู่นะแต่ก็ใกล้จะมืดแล้วล่ะครับคราวนี้เรามาดูจุดที่เราจะทำการทดสอบนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผมจะทำการทดสอบนะก็ค่อนข้างมืดอยู่นะครับคราวนี้ผมจะเปิดที่ระดับโลเลยนะตัวแซนสกาย L2 ในมือผมครับแสงระดับโลจะเป็นประมาณนี้นะครับระยะไม่เกิน1เมตรแสงใกล้ๆให้ความรู้สึกสบายตาอยู่นะนวลตาอยู่นะครับแล้วก็ให้แสงสว่างที่โอเคอยู่เปรียบเทียบกับตอนไม่ส่องครับนี่คือไม่ส่องเป็นแสงธรรมชาติคราวนี้ระดับโลอีกทีหนึ่งผมจะเปลี่ยนระดับไปที่มีเดียมเลยนะครับพอเป็นมีเดียมนี่ก็คือสว่างจ้าขึ้นมาเลยนะสปอตตรงกลางกลมโตขึ้นแล้วก็สปิลกว้างขึ้นนะครับได้ระยะทางไกลขึ้นผมถอยกล้องออกมาห่างกว่าเดิมในมุมที่กว้างกว่าเดิมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูแสงธรรมชาติอีกทีนึงนะผมจะเอากล้องลงนะครับเอาไฟฉายลงนะนี่คือแสงธรรมชาติครับจากนั้นส่องที่ระดับมีเดียมอีกเหมือนเดิมแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับโอเครอมืดสนิทเราจะมาทดสอบแสงไฮแล้วก็เทอร์โบครับทั้งในการส่องใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในการวิ่งเทรลครับครับนี่คือแสงธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมจะมาทดสอบการวิ่งของแซนสกาย L2 นะในโหมดของวิ่งเทลนะครับผมเปิดแสงครับจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบเลยนี่คือแสงที่เราจะทำการทดสอบนะก็ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็สว่างมากๆครับ 1,300 ลูเมนโอเคครับผมจะเริ่มวิ่งแล้วรอบแรกจะวิ่งก่อนนะครับแล้วก็จะวิ่งให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินรอบสุดท้ายโอเคครับระยะวิ่งรวมไม่น่าจะเกิน200เมตรวิ่งเยอะกว่านี้ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมข้างๆคราวนี้เรามาเดินกันดูบ้างนะครับผมก็จะปรับไฟแล้วก็เดินในเส้นทางที่เราวิ่งเมื่อกี้นี่แหละครับดูกันช้าๆตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะมีขอนไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางนะก็น่าจะเห็นได้ชัดอยู่นะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับด้านหน้าที่มีสิ่งกีดขวางเป็นพวกขอนไม้ที่โดนไฟไหม้นะก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ระยะความสว่างนะครับพอปรับมุมให้ได้ที่ก็คือมันสว่างมาถึงเท้าเราเลยนะเนี่ยผมจะปรับให้ดูนะให้ส่องดูเท้าประมาณนี้นะครับเห็นเท้าผมไหมมุมกล้องมันอาจจะให้นี่นิดนึงนี่ครับปรับเป็นมุมธรรมดาแล้ว
โอเคครับสำหรับการทดสอบในโหมดของวิ่งเทลแซนสกาย L2 นี่คือแสงระดับโลนะครับนอกจากการวิ่งเทลแล้วเขาใช้งานทั่วๆไปจะเหมาะไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโลครับจากนั้นผมไปที่มีเดียมครับแสงระดับมีเดียมคราวนี้ผมไปที่ไฮจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบเลยครับเทอร์โบ1300ลูเมนนะครับสว่างมากๆแล้วก็แสงจ้ากว้างดีมากๆคราวนี้ผมจะถือเดินให้ดูนะครับผมจะถือเดินที่ระดับไฮนะครับได้ระดับไฮแล้วโอเคครับถือเดินกันแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอกจากใช้วิ่งเทลแล้วเขาก็ยังเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะในโหมดของไฟฉายคาดศีรษะครับคราวนี้ผมจะมาแกะตัวไฟฉายออกจากแป้นยึดให้ดูนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างแน่นมากๆนะก็แนะนำว่าให้ใช้ความระวังสุดๆนะครับวิธีแรกผมจะใช้ตัวไม้บรรทัดเป็นอุปกรณ์เสริมนะก็เราจะงัดตรงด้านข้างๆตรงนี้ของเขานะครับตรงจุดยึดตรงนี้นะตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะครับเราจะใช้วิธีงัดลงไปนะครับใช้ไม้บรรทัดงัดเลยแป้นเขาจะผยือออกนิดนึงแล้วนะครับจากนั้นก็สามารถดึงได้เลยโอเคครับขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ดึงออกนะครับไม่จำเป็นต้องให้มันหลุดหมดนะครับเราเอาไฟฉายออกมาได้เลยนี่ครับพอดึงเสร็จปุ๊บไฟฉายเขาก็จะหลุดออกมาเลยเจ้าตัวแท่นยึดก็จะหลุดจากแป้นนะครับก็แกะได้แล้วนะจากวิธีแรกที่เราใช้ตัวไม้บรรทัดงัดด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีที่2ที่ผมใช้วิธีในการแกะเจ้าตัวไฟฉายออกจากแป้นยึดนะครับวิธีนี้เราจะคว่ำหน้าไฟฉายครับจากนั้นเราก็จะดึงสายตรงนี้ออกก่อนให้มันเห็นด้านหลังนะครับโอเคเราจะเห็นแท่นยึดด้านหลังอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสายให้มันชัดๆก่อนนะครับเราจะได้เห็นชัดๆโอเคครับตัวยึดไฟฉายเขาจะยึดอยู่กับแป้นก็คือ2ฝั่งนะครับนี่ก็คือขายึดของเขานะวิธีการก็ง่ายๆครับใช้นิ้วโป้งกดตรงขายึดแล้วก็ใช้นิ้วชี้ดันด้านหลังนะครับนิ้วโป้งกดลงแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้งัดนะครับเขาก็จะหลุดออกจากเบ้าหลุดแล้วนิดนึงอีกฝั่งนึงครับพอหลุดเสร็จปุ๊บเราก็งัดขึ้นมาเลยเขาหลุดฝั่งเดียวแล้วก็ง่ายครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็ออกมาได้วิธีนี้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับย้ำว่าในการทำตอนแรกๆมันอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่หักหรอกเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นพลาสติก PVC ค่อนข้างเหนียวแล้วก็คุณภาพดีอยู่นะครับรวมถึงแป้นยึดตัวนี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงแล้วก็ถ้ายังไม่คุ้นชินยังไม่รู้จักจังหวะก็อาจจะเสียวๆนิดนึงนะคราวนี้ผมจะพาทุกคนประกอบเข้าเจ้าตัวไฟฉายเข้ากับแป้นยึดนะครับวิธีการแรกก็คือเราหันสายไฟฉายนะครับให้ตัวหนังสือเข้าหาตัวเรานะจากนั้นหัวไฟฉายจะหันหน้ามาทางตัวหนังสือแบบนี้นะครับซึ่งก็จะได้ติดได้ถูกทางนะโอเคครับเจ้าตัวแป้นนะครับเจ้าตัวแป้นก็คือเขาจะมีตัวหนังสืออยู่ก็ให้ตัวหนังสือมันตั้งถูกทางแค่นั้นเองสวมเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับตัวยึดคราวนี้เราจะประกอบเข้ากับแป้นนะครับตัวแป้นยึดก็จะเป็นประมาณนี้นะอย่าลืมนะครับตอนใส่ไฟฉายเขาจะอยู่ในลักษณะนี้สังเกตที่ทางหัวไฟฉายเนี่ยเขาจะชี้ไปที่ตัวหนังสือนะให้ตัวหนังสือตั้งตรงหันเข้าหาเราแบบนี้นะครับตัวหนังสือไม่ตีลังกาการสวมเข้านะครับก็คือเขาจะมีขาล็อกตรงนี้นะเราจะเอาเข้าฝั่งหนึ่งก่อนเอาเข้าล่องเจ้าตรงนี้นะครับวิธีการทำก็คือเราจะสอดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้หาเหลี่ยมสอดเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปก่อนฝั่งเดียวนะครับหรือว่าจะกดลงไปทั้งตัวก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะผมใช้วิธีกดลงไปทั้งหมดเลยนะครับก็สอดเยื้องๆนิดนึงครับจ
จากนั้นก็ดันเข้าไปลงล็อกเสร็จเราพลิกกลับมาอีกด้านนึงที่มันเหลือนะครับขั้นตอนนี้ก็คือจะต้องใช้แรงนิดหน่อยนะก็จับในลักษณะแบบนี้นิ้วโป้งกด2ฝั่งครับแล้วก็ดันเข้าเหมือนจะยากครับแต่ว่าง่ายมันยากแค่ครั้งแรกครั้งที่2นะครับก่อนจะถ่ายคลิปซีนนี้ผมก็ฝึกมาอยู่ประมาณ 2-3 รอบนะรอบนี้เป็นรอบที่4ก็ทำได้ง่ายๆครับไฟฉายก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก็พร้อมใช้งานเป็นไฟฉายคาดศีรษะวิ่งเทลได้แล้วครับโอเคครับตัว Zen Sky L2 ครับเป็นตัวอัปเดตขึ้นมาจากตัว L1 มีค่าความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อึดขึ้นขนาดแล้วก็น้ำหนักนั้นเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสำหรับการใช้งานในการวิ่งเทลก็จะได้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือสว่างขึ้นนั่นแหละส่วนในการใช้งานในชีวิตประจำวันครับเหลือๆแน่นอนส่วนราคาครับ 2,200 บาทผมใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับเผื่อมีใครสนใจราคานี้รับประกัน5ปีครับมีตัวแทนจำหน่ายแบบถูกต้องในประเทศไทยนะครับขอบคุณทาง Emergency Gear Backpack นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์รีวิวก็คือเจ้าตัว Zen Sky L2 แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ